สวัสดีครับผมวิชิตชาติไพศิษฐ์ผู้ว่าการจังหวัดระยองครับอีกไม่กี่วันแล้วนะฮะพวกเราชาวไทยซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนจะต้องเข้าวัดเข้าวาเนื่องในวันวิสาขบูชาเพราะฉะนั้นผมจะนำท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับไปต้อนรับวันวิสาขบูชาโดยไปที่วัดพระอารามหลวงวัดป่าประดู่เรามีพระพุทธสายญาตินะครับซึ่งบางคนอาจจะมองว่าอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาวัดไหนก็มีแต่วัดนี้ตะแคงซ้ายครับเหตุที่ตะแคงซ้ายเพราะอะไรผมขออนุญาตพาท่านไปชมปกติครับเราจะเห็นพระพุทธสายญาติครับหรือพระนอนที่นอนเป็นท่านอนตะแคงขวาครับแต่ที่ท่านผู้ว่าแนะนำแฟนรายการไม่ทแลนด์มาให้ทึ่งกันในวันนี้ครับเป็นพระนอนตะแคงซ้ายครับอยู่ที่วัดป่าประดู่อยู่ข้างๆโรงพยาบาลระยองนี่เองครับฟังดูไม่ผิดนะครับพระพุทธสายญาติองค์นี้ครับนอนตะแคงซ้ายจริงๆครับเห็นแบบนี้แล้วไม่ได้ถูกสร้างตามใจฉันนะครับแต่เขามีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานแต่จะนานขนาดไหนต้องไปถามผู้รู้แล้วล่ะครับสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเจตนาของผู้สร้างเพื่อระลึกนึกถึงที่เป็นพุทธานุสติของระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าบรรดาผู้ที่เป็นญาติโยมมาก็คงจะเชื่อแบบนั้นในความศักดิ์สิทธิ์ของตัวองค์หลวงพ่อพระนอนตะแคงซ้ายพระพุทธรูปนอนตะแคงซ้ายครับเป็นพระพุทธสายญาติที่แปลกที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ครับซึ่งมีความยาว11เมตร95เซนติเมตรครับสูง3เมตร60เซนติเมตรเรียกได้ว่ามาเทียบกับพวกเรานี่กลายเป็นมดไปเลยทีเดียวครับซึ่งแต่ละวันนี้ก็จะมีคนที่มีความศรัทธาครับมากราบไหว้ขอพรกันแทบทุกวันครับแหมพระพุทธรูปปางแปลกแบบนี้เขาจะมีวิธีการไหว้เหมือนกับพระนอนองค์อื่นด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยตั้งแต่ทราบมานะก็ไม่เป็นเหมือนกับวัดพระนอนจักรศรีว่าทีนี้ก็ทั่วไปตรงไหนก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้นับถือเพียงแต่ก็มีดอกไม้ธูปเทียนบูชาแล้วก็จุดตรงหน้าวิหารและสถานที่อีกหนึ่งสิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแนะนำว่าต้องไปให้ได้เลยครับโอ้นี่ครับนั่นก็คือที่โบสถ์หลังเก่านี่ครับซึ่งดูจากภายนอกนี่ก็เหมือนกับโบสถ์อื่นๆทั่วไปนะครับแต่คนที่มาทำบุญเขาก็ต้องมาลอดใต้โบสถ์แห่งนี้ครับโอ้โหทำเหมือนกับลอดท้องช้างไงอย่างนั้นอ้าวดูสิครับโอ้แต่ละคนนี่ตั้งหน้าตั้งตาลอดกันใหญ่เลยทีเดียวไม่รู้ว่าลอดแล้วจะโชคดีเหมือนกับการลอดท้องช้างหรือเปล่าครับเนี่ยครับหลวงพ่อครับลอดแล้วโชคดีลอดแล้วโชคดีลอดแล้วเกิดความเป็นสิริมงคลก็มาลอดกันอยู่เป็นประจำสามรอบห้ารอบเก้ารอบก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่ตั้งความปรารถนาเอาไว้เพื่อความโชคดีโอ้โหก็เรียกได้ว่าใครไม่ได้มาลอดท้องโบสถ์แห่งนี้ถือว่ามาไม่ถึงอย่างแน่นอนครับนึกแล้วก็อยากจะไปลองลอดเอาโชคเอาลาภกับเขาเหมือนกันนะครับเนี่ยลอดมาด้านในก็จะมีลูกนิมิตเป็นลูกนิมิตอันเก่าของพระสังฆ์พระโบสถ์หลังนี้แล้วก็จะมีการมาโยมเขาก็จะมาอธิษฐานกันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าพี่น้องที่อยู่ทางภาคตะวันออกอยากจะไปไหว้พระขอพรหลวงพ่อโตที่วัดป่าเลไลครับไม่ต้องไปถึงสุพรรณบุรีนะครับนี่ครับเพราะที่วัดป่าประดู่นะครับก็มีให้สักการะเหมือนหลวงพ่อโตทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะต่างๆแต่ที่จะต่างกันก็ที่ขนาดของหลวงพ่อโตเท่านั้นแหละครับว่าแต่คนเขาจะงงกันไหมล่ะครับเนี่ยครับตามหลักฐานตามประวัติความเป็นมาของวัดป่าประดู่พระรามหลวงจริงๆแล้วก็ชื่อพระป่าเลไลซึ่งสมเด็จพระมหาสัมมาจารย์กรมพระยาวชิรนวโรรสคิดว่าวัดป่าประดู่พระรามหลวงเนี่ยมีชื่อพ้องกับวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีก็เลยเปลี่ยนชื่อเสียใหม่เป็นวัดป่าประดู่พระรามหลวงพระพุทธป่าเลไลของวัดป่าประดู่พระรามหลวงก็มีความสูง6เมตร6เมตรกว่า6เมตร2เซนติเมตรหน้าตักก็กว้างประมาณสัก2เมตรพระพุทธป่าเลไลของวัดป่าประดู่พระรามหลวงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนให้ความเคารพถือแล้วก็มากราบไหว้กันอยู่เป็นประจำถ้าท่านผู้ชมยังไม่จุใจนะครับผมจะพาท่านไปเยี่ยมชมอีกวัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดที่มีความเป็นมาคู่กับประวัติศาสตร์ของไทยเพราะวัดนี้เป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นได้เดินทัพผ่านมาเราเรียกวัดนี้ว่าวัดราชบัลลังก์ซึ่งในวัดนี้นั้นยังเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้
ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินได้มาประทับแรมอยู่ที่นี่และยังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายขอท่านผู้ชมได้ไปชมกันเลยนะครับตำนานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเรียกได้ว่าได้ยินคำร่ำลือกิตติศักดิ์การรบมาอย่างยาวนานครับซึ่งเส้นทางการเดินทัพนี่ก็จะผ่านที่จังหวัดระยองนี้นะครับบริเวณที่วัดราชบัลลังก์ครับอยู่ที่อำเภอแกลงด้วยนะครับนี่ครับโดยทุกวันนี้ครับที่วัดแห่งนี้ยังมีร่องรอยของการเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินอยู่บ้านครับนี่ครับอย่างตั่งตัวนี้ครับเขาบอกว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินเคยใช้สำหรับเหยียบขึ้นแท่นบัลลังก์มาแล้วนะครับ คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับไปให้คุณพี่วารินประชาสัมพันธ์หมู่บ้านทะเลน้อยมาเล่าให้ฟังดีกว่าครับท่านได้พระราชทานสิ่งของซึ่งเป็นราชสมบัติของท่านเนี่ยนะครับให้กับวัดบัลลังก์ซึ่งมีหลายอย่างนะครับมีหลายอย่างเช่นบัลลังก์นะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นบัลลังก์จำลองนะครับของสมเด็จพระตากสินมหาราชซึ่งบัลลังก์องค์จริงเนี่ยตัวจริงเนี่ยณปัจจุบันนี้ได้ถูกนำไปประดิษฐานไว้ที่พิพิธภัณฑ์ฐานแห่งชาติกรุงเทพมหานครที่ยังคงเหลืออยู่ก็คือตั่งนะครับตั่งนี่เป็นตั่งจริงที่สมัยนั้นที่ยังคงเหลืออยู่โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับว่านี่คือของแท้ของจริงสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินครับดูสิครับยังคงสภาพสมบูรณ์จริงๆครับแล้วก็ไม่น่าเชื่ออย่างนึงก็คือที่วัดราชบัลลังก์แห่งนี้ได้มีการขุดพบนี่ครับดาบสมัยโบราณที่พี่วารินบอกว่ามีคำล่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของดาบเล่มนี้ด้วยครับโอ้โหแถมเกิดมาขนาดนี้ไม่เล่าให้ฟังไม่ได้แล้วล่ะครับพี่ครับในคืนหนึ่งนะครับมีหัวหน้าช่างเขาฝันว่ามีชายร่างใหญ่แต่งชุดขาวนะครับตามเขาไปแล้วก็ได้บอกเขาว่าให้มาขุดนะในความฝันเจอดาบจนได้สร้างศาลเสร็จก็ได้ขุดพบดาบเวลานี้เก็บรักษาไว้อยู่บนศาลาการเปลี่ยนที่วัดแห่งนี้นะครับนอกจากจะมีประวัติเส้นทางการเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับบรรยากาศรอบๆวัดนี่ก็โหยังมีโบสถ์เก่าแก่โบสถ์โบราณครับข้างในนี่ยังมีพระพุทธรูปปางพระประธานฉาบด้วยปูนติดทองสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่ทำจากหวายครับซึ่งก็ถือว่าแปลกและมีที่เดียวก็ว่าได้นะครับเก่าไม่เก่าก็ดูจากรูปสิครับส่วนใครที่อยากจะมากราบไหว้ขอพรศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินครับก็สามารถมาไหว้กันได้ทุกวันเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีเขาจะจัดงานสืบสานตำนานพระเจ้าตากสินครับซึ่งก็มีการบวงสรวงและก็มีการจัดแสดงแสงสีเสียงอย่างยิ่งใหญ่ครับเรียกได้ว่าใครที่มาร่วมงานนี้ก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งความสนุกกันไปทั่วหน้าเลยทีเดียวครับวันนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะได้อิ่มบุญไปกับเรานะครับพรุ่งนี้ครับยังมีของดีอีกมากมายพรุ่งนี้ผมจะพาท่านไปดูสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดระยองสำหรับวันนี้ผมต้องขออนุญาตกราบลาไปก่อนและพบกันไปทึ่งกันมาพรุ่งนี้อีกครั้งครับ